สนับสนุนโดยน้ำดื่มทีเคซาวล้าวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขสวัสดีท่านผู้ชมมาพบกับมัดร่ามกระต่ายอีกแล้วกับรายการเก็บตกกองทายละครเรื่องใหม่นั่นก็คือเรื่องคอยฮักเจ้าซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นฮุกเงาและประสบผลสำเร็จสูง wow. จะกลับมาในฮุกแบบละครแล้ว wow. ถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่ท่านผู้ชมจะได้สมแบบสะใจทุกสากทุกสดที่บุเคยเห็นในฮุกเงาก็จะเห็นในละครพร้อมกับเสียงของนักแสดงทั้งหมดเป็นเสียงสด wow. หรือเสียงในฟิล์มวัสดานฉะนั้นท่านผู้ชมก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งในการสมมาเบิ้งสากเปิดตูนางเอกที่เฮาเห็นบ่ฮอดนาทีในเรื่องแต่ความเป็นจริงสากนี้ทายเป็นอึ้งก็ย้อนว่าเลดี้เพิ่นเป็นนางแบบไฮโซฉะนั้นบ่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมจะต้องเป๊ะไปตามท้องเรื่องฉะนั้นสากเปิดตูเลดี้จริงบ่ธรรมดาเลดี้ก็จัดไป3จุดส่งผม3แบบและกับมีกล้อง3คนโอ้โหสมพอจากนี้จริงดนกงกันข้ามกับสากเปิดตูพระเอกที่เซนจะสบายเพราะทายคนเดียวสุดเดียวเสื้อลายทรงขาดเขาแต่ที่มันยากแม่นพระเอกจะต้องทายตากแดดลุยส่วนเก็บหมักทัวส่วนนางเอกทายในห้องแอร์จิบกาแฟแบบสบายใจแป๊บเอเบิ้งไปเบิ้งมาเรื่องนี้นี่นางเอกแซนจะสบายส่วนพระเอกแซนจะลำบากนอกจากพระเอกจะลำบากเรื่องทายทำแล้วยังลำบากเรื่องแสบแก้วหูเพราะบรรดานางงามของบ้านนายหินห้อยที่มาหลงมักผู้ผาซึ่งแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์แบบเจ็บซ้ำในช่วงเสียงบาดใจเริ่มต้นด้วยสาวตุ๊กตาจารวีที่มาฮับบทนางให้บ้านนาแต่เบิ่งไปเบิ่งมาหน้าคนก็คือได้เนาะแล้วก็มีสาวดุกดิกนำมาเสริมทับน้ำอีกยังบ่พอยังมีสองฝาแฝดตุ้ยจอยจำปีจำป่ามาอีกโอ้ยฉะนั้นสากนี่มีแต่ความวุ่นวายเก็บแล้วบอกเบื้องหลังเก็บบอกเบื้องหลังนะแล้วโอเคโอเคพร้อมตั้งขาไว้5 4 3 2เทเลยเอาไม่ไม่ไม่เอิญสาลีสาลีสาลีเอ้ยสายมันใส่ผิดโอ้ยเดี๋ยว
ามีความวุ่นวายในเกาะหลายเพราะแต่ละสาจะออกมาให้ทานผู้ชมได้ชมต้องใช้เวลาใช้คนจำนวนหลายฉะนั้นมาดามจึงต้องอยู่เก็บเบื้องหลังมวลๆมาฝากทุกอาทิตย์อย่าลืมติดตามของทันทีของละครคอยหักเจ้าในวันเสาร์นี้เด้อบ๊ายบาย